มาติดตา,ามความคืบหน้ากันต่อนะครับของข่าวรอบวันันเหตุการณ์ครับนายเชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดึงสติด้อมส้มครับว่าอย่าเพิ่งรีบเ hey ฮกันหลักฐานมัดพิธานั้นไม่ใช่คลิปไอทีแต่อยู่ที่งบการเงินต่างหากนายเชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้ออย่าเพิ่งรีบเฮปมคลิปรายงานประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี โดยมีเนื้อหาระบุว่ากรณีมีการพูดถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2,566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีความขัดแย้งระหว่างคลิปการประชุมเมื่อวันที่26เมษายนกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในประเด็นว่าไอทียังดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ถึงขั้นออกมาฟันธงกันว่านี่คือพยานหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่จะพิสูจน์ว่าไอทีวไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วจะทำให้นายพิธาหลุดคดีถือหุ้นสื่อในที่สุดสำหรับตนเห็นว่าพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นพยานหลักฐานสำคัญว่าไอทีวียังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือไม่เพราะการพิจารณาว่ากิจการใดเป็นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆตามประมวล าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา98วงเล็บ3ต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ของกิจการมิใช่รับฟังจากการถามตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งตนมองว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่นำมาเผยแพร่ยิ่งเป็นหลักฐานสำคัญมัดไอทีวีว่ายังมีตัวตนประกอบกิจการสื่ออยู่ทั้งนี้หากพิจารณาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจะพบว่า หลักฐานสำคัญที่สารให้น้ำหนักคืองบการเงินรายได้ที่ได้มาจากการประกอบกิจการสื่อหรือไม่เป็นตัวชี้วัดว่าหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่เป็นหุ้นสื่อหรือไม่แม้จะมีวัตถุประสงค์ทำสื่อระบุอยู่แต่รายได้ที่ได้ไม่ได้มาจากการทำสื่อก็รอดดังที่เห็นในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญกรณีสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจำนวน64คนก่อนหน้านี้ มีเพียงคนเดียวที่ถูกชี้ขาดให้พ้นสอสอ,สอคือธันวารินสุขพิสิทธิ์อดีตสอสอพัรคอนาคตใหม่กรณีของนายพิธาจะรอดหรือไม่รอดคดีหุ้นสื่อหรือไม่จึงไม่ได้อยู่ที่คำถามคำตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าถือหุ้นในบริษัทที่มีไรายได้จากการประกอบกิจการสื่อหรือไม่และที่สาคัญคือ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามยาบิดเบือนข้อกฎหมายด้วยการนำประเด็นที่ไม่ใช่สาระมากลบข้อเท็จจริงเพราะนั่นไม่ใช่วิถีทางที่ถูกต้อง